วัดสวดบ่อยที่จะคนแต่งอยู่กับเรื่องรัตนสูตรตอนนี้เขากำลังมีการรณรงค์การสวดมนต์เชื่อมีเรื่องเล่าว่าเมื่อไพศาลีเวสาลีเกิดโรคหาพุทธเจ้าก็ให้พระอานนท์ได้เรียนรัตนสูตรแล้วก็ไปสวดเพื่อปัดเป่าจะว่าทำน้ำมนต์ฝนหาใหญ่ตกลงมาชำระล้างบางคนก็ว่าไม่ได้เป็นคำกล่าวในพุทธพจน์เป็นในชั้นคาถาเป็นชั้นที่จะเรียกว่ามีในพระไตรปิฎกกุฏกนิกายแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดคนละมุมจานดูในเฟซที่เขาลงรัฐบาลรัฐมนตรีมีสั่งให้พระสงฆ์สวดรัตนสูตรโดยได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชมันก็มีคนเข้าใจคนไม่เข้าใจแล้วก็เอามาพูดว่าการสวดมนต์ช่วยอะไรได้สวดไล่โควิดไม่รู้มันจะไล่ได้คนก็ทำเป็นล้อเลียนการสวดเหมือนกับคนงมงายบางคนก็อย่างนี้สังคมโซเชียลสังคมสื่อออนไลน์ที่มันยากคายมากเลยคือสามารถจะด่ากันได้โดยที่ไม่รู้จักกันไม่เห็นหน้าและไม่รู้เจตนาความตั้งใจและด่าได้ทุกระดับชั้นครับไม่ใช่เฉพาะตระศีตระสาด่าผู้มีอำนาจด่าผู้มีเกียรติมียศโดยที่บางครั้งก็ได้เสพสื่อแล้วก็ไม่พิจารณานี่พอมีข่าวพระรัฐบาลจะให้สวดสมเด็จพระสังฆราชจะสวดบางคนก็จะมาชุมนุมกันสวดอะไรจะเป็นการแผ่ขยายโลกบางคนก็มาสวดเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจบางคนก็ลามปากกล่าวคำจาบจ้วงกล่าวคำที่ไม่เหมาะสมกับพระสงฆ์ก็ดีไล่ไปจนถึงพระรัตนตรัยโอ้ทีก็น่าเป็นห่วงคือบางทีบางครั้งเนี่ยมันไม่มองที่จุดเชื่อมโยงกันคือต่างฝ่ายต่างก็มีความคิดเป็นของตนเองโดยที่ไม่มองว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ทำอะไรที่มันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ทำร้ายคนอื่นมันก็ควรให้สิทธิ์คนอื่นในการทำในสิ่งเหล่านั้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนเรื่องทางสายกลางคือไม่ให้สุดโต่งทั้งสองทางถ้าแนวทางปฏิบัติการบำเพ็ญทุกขกิริยาสุดโต่งแบบเอาที่สุดเลยก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เมื่อไปทางด้านการบำเพ็ญแบบเขี้ยวกรรมแบบเข้มงวดบางทีมันก็เกิดอัตตาตัวตนว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่นเข้มกว่าคนอื่นก็เลยเกิดมานะเกิดทิฏฐิเกิดความสำคัญตนก็ไปดูถูกคนอื่นไปดูถูกคนอื่น
ไม่เก่งเท่าตนไม่ดีเท่าตนไอ้เพราะว่าความคิดตรงนั้นมันเลยเป็นเครื่องขวางกั้นความพอดีของตนเองที่จะให้บรรลุธรรมแต่บางคนก็ไปแบบกามสุขลิกานุโยคจะไปทรมานให้ลำบากทำไมอยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้กินสบายนอนสบายแสวงหาความสุขบาปบุญนรกสวรรค์อะไรบางทีมันก็มองไม่เห็นหรอกบางคนก็เลยไปทางด้านกามคุณแบบสุดโต่งก็ไปว่าพวกความเพียรพวกปฏิบัติเนี่ยเป็นพวกโง่ไอ้นั่งหลับหูหลับตาไปรู้อะไรหรือว่าอะไรต่างๆที่เหมือนกับมันไม่พอดีกันพระพุทธเจ้าถึงปรับให้มันมาอยู่กับกลางคือไม่ให้สุดทั้งสองทางโดยอาศัยอริยมรรคมรรคมีองค์8คือทางที่ประกอบด้วยเหตุและผลความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเอาแค่ข้อนี้ก็ถือว่าทำให้เรานี่ปรับเข้าหากันความเห็นที่มันถูกต้องเห็นในทุกข์เห็นว่าทุกข์มันเกิดมาจากไหนเห็นว่าการดับทุกข์ดับได้แล้วก็มีหนทางที่จะดับทุกข์มีมรรคที่สามารถจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จไล่ไปสัมมาวายาโมความเพียรละอะไรที่มันไม่ดีเพียรไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพียรสร้างความดีเพียรรักษาให้มันเจริญอาชีพที่ชอบความเพียรชอบอาชีพชอบดำริชอบสติสมาธิชอบอันนี้คือทางที่มันจะปรับอันนี้ไม่ใช้เฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติแม้แต่ในสังคมในการเป็นอยู่ร่วมกันที่จริงไม่อยากพูดเรื่องการเมืองบางทีพูดไปแล้วมันเหมือนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งแต่ถ้าเราปรับเข้าหากันจะเป็นฝ่ายรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มองดูอะไรที่มันสามารถอยู่ร่วมกันได้คือปรับไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกกันคนอื่นไม่ดีเท่าตนหรือว่าคนอื่นเลวกว่าตนและใช้คำพูดที่หยาบคายแบบเอาแค่คำพูดก็ไม่ผ่านแล้วคำพูดที่มันไม่เหมือนกับผู้มีปัญญาไม่เหมือนกับบัณฑิตเป็นคำพูดแบบพูดที่มีความหยาบคายในคำพูดที่แบบโลกโลกอะไรที่โลกโลกปุถุชนการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดโกหกหรือว่าอะไรที่มันนำพาให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกกันตนเองดีกว่าเขาหมดคนอื่นเลวกว่าตนเองหมดฝ่ายนั้นก็ว่าตนเองดีฝ่ายนี้ก็ว่าตนเองดีมีแต่คนรักชาติแต่ตีกันจนชาติจะทำลายจะแตกตีกันจนทำให้เกิดความเสียหายถ้าเอาหลักของพุทธเจ้ามาเนี่ยทางสายกลางถอยคนละก้าวมองอะไรที่มันสามารถจะปรับเพราะเราก็รักกันความเป็นไทยคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยพูดในทางที่มันสร้างสรรค์พูดในทางที่จะแก้ไขไม่ได้พูดในทางที่จะเอาแต่ตนเองถูกอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงว่าคนอื่นเขาก็รักชาติเหมือนกันมีความคิดมีความเป็นห่วงมีความปรารถนาดีฟังความคิดของคนอื่นแล้วก็เอามาปรับเอามาแก้ไขอะไรที่มันผิดพลาดก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำโดยไม่ใช่ไปมองกันในแง่ร้ายดูถูกกันหรือว่าใช้อะไรที่มันกับหาวิธีเอาชนะ
โดยที่ไม่ได้คิดถึงความถูกต้องไม่ได้คิดถึงอะไรที่มันอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะมันไม่อยู่กลางๆครับมันมีแต่ตนเองดีสุดคนอื่นเลวสุดหรือว่าตนเองเนี่ยอยากให้มันเป็นมันตนเองคิดทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะในเรื่องของการปฏิบัติก็ดีในเรื่องสังคมการเป็นอยู่ก็ดีมันต้องปรับมันต้องจูนเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องยอมรับกันบางเรื่องที่ไม่ถูกใจแต่ว่าเลือกเอาอะไรที่มันดีที่สุดเรียกว่าเหมาะสมที่มันอยู่ด้วยกันได้ถ้างั้นมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จะเป็นวงการพระก็ดีวงการไหนก็แล้วแต่แม้แต่พวกเรามาด้วยกันมันก็ต้องยอมรับกฎระเบียบกติกาแก้ไขช่วยกันอะไรที่มันจะลดความขัดแย้งแล้วมันก็ลดปัญหาแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขช่วยกันส่งเสริมช่วยกันพัฒนาปรับความเข้าใจให้อภัยกันแก้ไขอะไรที่ดีๆไปมาก็จะทำให้เกิดความสำเร็จเพราะเราเนี่ยมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันเรื่องเก่าบางเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ไม่ควรเอามาพูดให้มันเป็นเรื่องใหม่ให้มันเสียอกเสียใจตอกย้ำแตกแยกดูถูกเหยียดหยามเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันผ่านไปจนพุทธเจ้าจึงบอกว่าอดีตมันละไปแล้วถ้าเอาเรื่องเก่ามาพูดนี่ไม่จบหรอกคนที่มีปัญหากันนะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ลืมอดีตมันไม่ปล่อยวางอดีตทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยบางคนเขาดีแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวเขาแก้ไขตนเองแล้วแต่ยังเอาอดีตของเขามาทำลายอะไรที่เขาจะทำให้มันเกิดความดีให้มันเกิดคุณค่าก็ไปมองแต่เรื่องความผิดพลาดเลวร้ายอะไรของเขาไม่ลืมอดีตแล้วมันจะเจริญหรือว่ามันจะนำตนไปสู่ความสำเร็จหรือว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอันนี้บางครั้งมันเลยต้องปรับจูนเข้าหากันมองอะไรที่เราบกพร่องเราแก้ไขมีอะไรที่เราร่วมกันได้ก็ช่วยกันพูดแล้วมันจะยาวไปโน่นสรุปรวมลงมาที่สวดมนต์เนี่ยบางทีผมดูในข่าวผมก็สงสารเลยกลัวว่าบางทีมันเป็นบาปนะที่เราสวดสรรเสริญเนี่ยอย่างเราสวดมนต์เมื่อกี้ถ้าพูดในเชิงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอันนั้นท่านไม่ต้องไปสงสัยเพราะอะไรมันเป็นเรื่องปัจจัตตังมันเป็นเรื่องยังไงอะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนและความศรัทธาของคนนี่จะไปดูถูกกันไม่ได้นะแม้แต่เขาไหว้จอมปลวกแม้แต่เขาไหว้พญานาคเขาไหว้เขากราบอะไรเขาศรัทธาเขาทำให้เขามีความสุขและทำให้เขามีกำลังใจในการจะทำความดีอย่างนี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่เขามีความสุขโดยที่เขาไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งเหล่านั้นว่ามันทำให้เขาเกิดความสำเร็จเขามีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในการที่จะให้เขามีที่พึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่พ้นทุกข์แต่เขาก็ทำความดีได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นได้เพราะเขาเชื่อในสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เขาทำความดีเนี่ยมันก็ยังดีเลยดีกว่าคนที่ไม่มีความศรัทธาในความดีไม่มีความศรัทธาในความเสียสละคือเขาเชื่ออย่างเขาไปกราบไปไหว้ไปอะไรอุบาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำเขามาให้เขาทำความดีให้เขารู้จักเสียสละจักปล่อยจักวางให้เขามีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ก็ไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าเป้าหมายมันก็คือความดีเป้าหมายมันคือการเสียสละแบ่งปันเป้าหมายคือการไม่เบียดเบียนกันแต่ว่าไอ้ปัญญาที่จะนำพาให้ตนไม่กลับมาทุกข์อีกเนี่ยหรือว่าไม่ให้เกิดปัญหาอีก
อันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปต่อยอดเอาเรื่องความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องการสวดมนต์เรื่องคาถาอาคมอะไรนี่มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก่อนพุทธเจ้าอีกพวกวิชาพรพวกอะไรต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้พวกเดรัจฉานวิชาพวกไสยศาสตร์เวทมนต์อะไรต่างๆเขาก็มีไม่ว่าเฉพาะของไทยเลยมีทั่วโลกที่เขาพากันไปทำพิธีอะไรต่างๆเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าถามว่ามันทำและเกิดเป็นผลความจริงไหมเกิดให้อะไรที่มันสำเร็จไหมไอ้นั้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมองดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีทั้งหมดเลยมันต้องรู้จักเลือกทำไมเราถึงว่าในสังคมพุทธศาสนาเราเนี่ยก็มีความคิดไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างผมเนี่ยครับผมบวชใหม่ๆผมเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องคาถาอาคมผมก็ไปเรียนเนาะไปเรียนเขียนยันท่านเชื่อไหมว่าผมสวดพระธรรมพิเศษตั้งแต่พรรษาสามผมไปหาสวดพระธรรมพิเศษฉลองโบสถ์บ้างงานสมโภชบ้างที่ผมเอามาใส่ในหนังสือเนี่ยพุทธบารมีนี่ผมเป็นคนตั้งชื่อเลยนะไม่รู้ว่าแต่ก่อนจะมีหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าอันนี้มันเป็นบารมีพุทธเจ้าผมไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่และพระอาจารย์สมภพแต่ก่อนผมสวดพุทธาภิเษกผมก็อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรพระอาจารย์ท่านไม่ได้เรียนมหาหรอกไม่ได้เก่งบาลีแต่ท่านก็พอให้ความหมายว่านิสสังสยังโสโขโนภควาทานปารมีสัมปันโนคือให้ความหมายว่าพุทธเจ้าเนี่ยได้สร้างบารมีเหล่านี้มากว่าที่จะได้เป็นพุทธเจ้าการสวดการสาธยายก็เพื่อสรรเสริญระลึกถึงคุณพุทธเจ้าแล้วก็ให้เราได้เอาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เราเนี่ยเกิดประโยชน์ในการที่จะให้เกิดความเจริญคือถ้าเราอยากบรรลุธรรมเหมือนพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามสร้างบารมีทานก็ดีศีลก็ดีไล่ไปเรื่อยๆอุเบกขาแยกออกมาเป็นบารมีธรรมดาปรมัตถบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีพ่อผมไม่ดูแล้วผมสวดผมก็เลยมันยาวมากคาถาพุทธพิเศษผมก็เลยตัดแต่ก่อนไม่รู้ว่ามีใครเอามาทำอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ย้อนกลับไปก่อนผมบวชเนี่ยมีคาถาพุทธพิเศษแต่พุทธบารมีนี่ผมไม่แน่ใจหรือเปล่าแต่ไอ้ที่ตั้งในหนังสือเนี่ยผมเลยเป็นคนตั้งเองพุทธบารมีในหนังสือทางวัดเราแล้วก็พาสวดวัดใส่คลิปสวดครับถึงเอาไปลง YouTube โน่นนี่อะไรต่างๆสมัยก่อนผมก็บ้าสวดมนต์เนาะสวดพระธรรมจักรสวดบุรพารัศมีพระพุทธคุณังบุรพารัศมีพระธรรมเมตตาโอ้เหมือนคืนสอนเจนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพขอสังเยจังไรพิวันชัยเยสัพพลาภังสัพพนังพวันตุเมลักขันตุสุลักขันตุเว้ยว่าจะเต้นใส่ก็ไปคือส่วนแล้วมันมีกำลังใจอะเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในหนังสือพาลัศมีมัศมีมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ทิศจงมาเป็นมาแผงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วพนันตาลาสเสมานาเกเตโอ้ยผมหากินมาแล้วสมัยนี้พุทธาพิเศษก็ดีส่วนอะไรต่างๆก็ดีมันมีความเชื่อมั่นมากแล้วมันก็มีกำลังใจเวลาไปไหนมาไหนสวดมันเหมือนกับตนเองมีพลังเลย
ไม่มีหรอกมันคือเดาคือตัวตนเองกูขังเราไปกูสวดขังวันนี้ก่อนคิดว่าจะคล้องขังกูได้มั่งเถอะก็ได้ทีสางหน้าใหม่กูจะอ่านกูสวดขังวันนี้ก่อนมันเป็นยังไงมันเป็นกำลังใจทำให้เราเกิดความมั่นใจในเรื่องว่าจะมีปฏิหารไม่มีปฏิหารเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีญาณมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรหรอกแต่มันมีกำลังใจเชื่อมั่นตนเองโอ้ในช่วงนั้นผมนี่บ้ามากทั้งพักเครื่องก็ดีทั้งสวดมนต์ก็ดีสวดมาวันจนสว่างพอไปอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์อาจารย์สมภพอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสมันความคิดอีกด้านนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้อาจารย์มันกูไปโง่ป่ะกูไปสวดเนี่ยมันคิดนี่ว่าพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาป่ะเชื่อไหมว่าผมไปกลับมาพุทธวิเศษผมเลิกหมดเลยครับไม่ไปสวดเลยใครที่ไปสวดพุทธวิเศษตัดกรรมตัดเวรบางทีเราก็ไปมองเขาว่าซุ่มหนิงโง่มันจะไปตัดคำตัดเวียนได้ยังไงพวกนี้เชื่องมงายเชื่อครูบาอาจารย์โดยที่ไม่ได้พิจารณาอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสอ่านหนังสือพระอาจารย์สมภพเทศซึ่งพระอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่ว่าไปดูถูกนะหลวงพ่อพุทธทาสก็เหมือนกันแต่เราเนี่ยมันสำคัญตรงเลยไปเกิดความเข้าใจเกิดความคิดว่าการสวดสาธยายบางอย่างมันงมงายครับมันจะทำให้เกิดความสำเร็จเกิดความเจริญได้อย่างไรบางทีบางครั้งมันก็เลยไปมองคนอื่นเหมือนกับเป็นคนโง่โดยที่การกระทำเหล่านั้นน่ะที่เราอยู่มาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าประเพณีความเชื่อเหล่านั้นผมเนี่ยเนาะถ้าผมไม่เชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ผมอาจจะศึกเรียนภาษาหนึ่งภาษาสองแล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะใจมันยังไม่ศรัทธามันยังไม่เชื่อมั่นมันยังไม่มีปัญญาแต่ว่าเพราะมันมีศรัทธาเนาะศรัทธาในการสวดศรัทธาในเรื่องฤทธิ์เรื่องปฏิหารเรื่องของขลังอะไรมันเลยทำให้เรานี่มีความสนใจอยากศึกษาอยากเรียนรู้จากความศรัทธาที่อาจจะยังไม่เกิดปัญญาแต่มันทำให้เราอยู่ได้เอาไปดูหมอผมก็ดูเนี่ยเอาตำราในปลุกเสกกับปลุกจะพอถึงจุดหนึ่งทีนี้ที่เรามาเกิดความเข้าใจเกิดความคิดว่าการศึกษาธรรมะต้องเน้นไปที่ปัญญาบางทีเราก็เลยไปดูถูกความเป็นมาของตนเองไปดูถูกประเพณีวัฒนธรรมไปดูถูกอะไรที่พ่อแม่หล่อหลอมเราให้เกิดความศรัทธาโดยที่ไม่ได้คิดว่าตนเองเกิดมาจากสิ่งเหล่านั้นเยอะนะครับบางทีแม้แต่เราเนี่ยมาสำนักก็ดีบางที่ก็ดีพอเรามาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกพอเราไปอยู่ในสังคมที่เขาเน้นไปทางด้านสติปัญญาก็มาดูถูกแบบเพณีพิธีกรรมอะไรต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเปลือกมันเป็นเปลือกไม่ใช่กระพี้มันไม่ใช่แก่นมันเป็นเปลือกเรายังมาหลงมาติดเปลือกอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ได้บรรลุนิพพานยังติดยังเนิ่นช้าแต่ถามว่าผู้ที่ศึกษาอะไรที่มันเป็นแก่นเนี่ยบรรลุหรือยังบรรลุหรือยังบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงได้เลยนะมันต้องมีอะไรที่เป็นเครื่องหล่อหลอมมันต้องมีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและการที่เราไปรู้อะไรก็ไม่ใช่เราจะเอาความรู้นั้นมาดูถูกคนอื่นมันต้องเอาความรู้นั้นมาช่วยเหลือในการที่จะแนะนำให้เขาเข้าใจคนลงเราจะไปดูถูกเขาว่าโอ้ยอ่อนแอไหมกระจอกหรือว่าเหยียบซ้ำไปบ่คือหรอกไปใช้กลับไปเราจะปล่อยเขาทิ้งเหรอเหมือนกับคนมีปัญญา
แล้วก็ไปดูถูกคนอื่นไม่คบค้าสมาคมหรือว่าไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระมหากรุณาธิคุณจะเป็นลัทธิอื่นศาสนาอื่นถ้าสามารถช่วยได้แสดงทำให้เขาเกิดความเข้าใจเปลี่ยนความคิดพระศาสดาก็มีพระมหากรุณาธิคุณในการที่จะให้เขาได้เข้าถึงธรรมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันต้องปรับให้มันอยู่ด้วยกันได้ถ้าเรามีความรู้มีสติปัญญาเราก็เอาความรู้สติปัญญาไปช่วยเหลือเขาในการที่จะให้เขาเกิดปัญญาไอ้เรื่องวัดสวดเนี่ยที่มีโครงการวัดสวดรัตนสูตรเพื่อปัดเป่าไอ้เราไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรในเรื่องการสวดว่าจะพ้นภัยสวดอย่างนี้มันไม่ใช่แนวทางพระพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาสอนให้รู้จากเหตุจากผลในการแก้ไขก็ใช่แต่ว่าคนที่เขายังเชื่ออยู่เราจะไปบอกเขาว่าไม่ให้เชื่อบอกเขาว่าไม่ให้สวดมันไม่ได้เลยบางครั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อของเขาแล้วเขาทำแล้วเขามีกำลังใจเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขาก็สวดของเขาทำให้เขาเกิดกำลังใจจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทำให้เขาเกิดกำลังใจในการที่จะเจริญสติเจริญปัญญาทำให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับไม่หมดหวังนะคนเราเนี่ยบางทีมันหมดหวังเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ได้นะบางทีไม่มีที่พึ่งถึงแม้บางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เลยแต่เขายังมีความหวังอยู่ฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยถ่ายทอดที่พูดก็คือถ่ายทอดก็ให้เราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมถ้ามีโครงการจะสวดเราก็อนุโมทนาเพื่อเป็นการส่งเสริมสรรเสริญสักการะนอบน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในเรื่องการที่จะให้เกิดความเข้าใจเกิดสติปัญญาอันนั้นเราก็ยกออกมาให้เข้าใจกันว่าการสวดเนี่ยมันเป็นการสรรเสริญไอ้เรื่องปฏิหาริย์ฤทธิ์เดชจะไปเอาชนะโรคไข้หวัดนะโควิดอะไรนะอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราต้องวางใจไว้เพราะว่าเรื่องบาปบุญเรื่องกรรมเวรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมถ้าคนได้ทำกรรมอะไรกันไว้เนี่ยอย่าว่าจะเป็นโรคหวัดตายเลยไม่ได้เป็นหวัดมันก็ตายเอ้าโรคอื่นเยอะแยะมันไม่เป็นโรคเป็นภัยอุบัติเหตุตายก็ยังเยอะแต่ถามว่าก็ไม่ใช่ว่าให้เราไปประมาทนะคือเราก็ป้องกันให้ดีที่สุดด้วยสติหรือว่าแก้ไขด้วยปัญญาที่จะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเบื้องต้นนี่กำลังใจเนาะการสวดก็ไม่ใช่สวดแบบงมงายเลยถ้ามีใครมาพูดมาบอกว่าเรางมงายเราก็ต้องให้เข้าใจว่าที่เราสวดเพื่ออะไรอย่างรัตนสูตรที่สวดเนี่ยก็คือให้เราได้ท่านได้กล่าวถึงว่ารัตนะอะไรที่ดีที่สุดที่ว่าเป็นของมีค่าของมีอะไรต่างๆมันไม่เท่ากับรัตนะคือพระรัตนตรัยคือให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยถ้าเราได้สรรเสริญได้สวดสาธยายและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คุณที่ไปหวังแค่ว่าให้ท่านมาดลบันดาลให้เราหายโรคหายภัยป้องกันโรคได้ไม่ใช่แค่นั้นเลยไอ้นั้นมันอาจจะมีความหวังอยู่ในระดับหนึ่งของคนแต่การที่เราจะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะ
คือการเอาปัญญาพระปัญญาที่คุณปัญญาคืออะไรคือเป็นผู้รู้คือเป็นผู้ตื่นคือเป็นผู้เบิกบานถ้าเราสวดสาธยายและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ให้เราเอาคุณในการเป็นผู้ที่มีพระปัญญาที่คุณมาเป็นเครื่องระลึกให้เราได้มีสติในการที่เป็นผู้ไม่ประมาทรู้ว่าไอ้โลกนี่มันอันตรายโลกนี้มันแพร่มันขยายทำให้เราเกิดอะไรที่มันจะถึงกับชีวิตได้การแพร่ขยายมันแพร่ขยายอย่างไรเราก็ไปรู้ดิเกิดจากอะไรบ้างไอการจามการจับการโน่นการนี่อะไรเรารู้ต้องรู้เลยรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากอะไรรู้แล้วเราก็ตื่นไม่ประมาทเนี่ยพระคุณเจ้าเอาอะไรมาปิดปากป้องกันฉีดแอลกอฮอล์ป้องกันฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันล้างมือป้องกันไปไหนมาไหนก็ต้องระวังอันนี้เป็นผู้ตื่นโอ้คือรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษว่ามันจะเกิดอันตรายเราต้องรู้เห็นโทษมันเลยเห็นภัยมันจะเกิดขึ้นตื่นมันตื่นในการไม่ประมาทหาวิธีหาอะไรป้องกันล้างมือบ่อยๆหาอะไรปิดปากไว้ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังระวังทั้งตนเองจะไปติดคนอื่นระวังทั้งคนอื่นจะมาติดตนเองอันนี้คือเป็นผู้ตื่นถ้าเราตื่นแล้วคือเราไม่ประมาทแล้วเราก็จะปลอดภัยเราก็จะเบิกบานคือไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยไม่เป็นอะไรที่เราเหมือนกับเป็นผู้ที่ไม่รู้มันก็เลยเป็นผู้ที่ประมาทฉะนั้นการสวดสาธยายรัตนสูตรไม่ใช่แค่ว่าเราสวดเพื่อสรรเสริญคุณพุทธเจ้าหรือว่าสวดให้เทวดาเนี่ยกล่าวถึงเทวดาที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้มาแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระรัตนตรัยปัดเป่าเหตุเพศไฟอะไรต่างๆเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่ถือว่าทำพีกรรมให้กับท่านเมื่อกี้ผมไปอ่านคำแปลมาจำได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าความหมายประมาณนี้ท่านสนใจก็เป็นคนไปอ่านมีอันนี้จึงให้เราได้เข้าใจว่าการสวดนั้นหนึ่งมันเป็นกำลังใจเรื่องว่าจะได้ผลไม่ได้ผลอันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปคือบางทีมันก็มีปาฏิหาริย์แบบบางคนซึ่งเขาได้เกิดขึ้นกับตัวเขาอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปบอกเขาว่าโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะเป็นไปไม่ได้ยังไงผมสวดผมสำเร็จเนาะผมสวดแล้วผมได้เนาะอย่างที่บางคนเขาไปพม่าเลยไปหาเทพทางใจผมไม่รู้ว่าได้เพราะอะไรเอาไปกราบให้เทพท่านใจว่าเป็นให้เทพท่านใจเลยเอาหัวไปใช้นิ้วเทพท่านใจกลับมาถูกหัวจริงสิโอ้คนไม่ไปก็ถูกแต่เราไปเราถือเหมือนเราก็เลยขึ้นวันเทพท่านใจซอยเราเราก็ไปยิ้มเหมือนบางคนบอกโอ้ยเสื้อที่ไหนก็บอกว่าเสื้อจากไหนเราถือก็เหมือนกันเนี่ยบางคนก็สวดแล้วก็สำเร็จเขาได้เขาก็เชื่อของเขาเราจะไปบอกว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะไม่รู้มันจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ของเขาหรอกฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็อย่าไปดูถูกความศรัทธาของเขาจะไปว่าการสวดแล้วยังมาสวดงมงายยังมาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ใครจะสวดใครจะสรรเสริญคุณพุทธเจ้าถึงเขาจะไม่รู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นมันทำให้จิตใจนอบน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย
แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราจะทำความเข้าใจอย่างไรว่าการสวดที่มันจะเกิดสติเกิดปัญญามันต้องสวดอย่างไรเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งก็คือให้เราเป็นผู้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอันตรายในโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยให้เราเป็นผู้ตื่นไม่ประมาทรู้จักป้องกันตนเองแล้วเราก็จะปลอดภัยเบิกบานไม่เกิดโรคไม่เกิดภัยเอาพระธรรมมาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งในการที่เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่ให้มันเกิดความเหมาะสมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณของพระพุทธเจ้าพระปัญญาก็คือพระธรรมะคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มาปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมถูกต้องอะไรต่างๆสรรเสริญและลึกถึงคุณของพระธรรมว่าเราเนี่ยทำได้อย่าดูถูกตนเองว่าหรืออย่าประมาทบางคนบอกว่ายากเลยคุณว่าผมปิดไม่ได้หรอกแม้แต่ผมก็เหมือนกันเลยบางทีเอาอะไรมาหน้ากากอนามัยมาปิดให้ใจผู้หญิงหมดถามว่าเรามาหายใจไม่ยิ้มกับเป็นโรคตายเสียเดือดก็อย่างไรมันก็ต้องเอาหายใจไม่ยิ้มผลคือเรามันทำได้อะอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้อย่างเรากลับไปเราจะไปกลับตัวเอง14วันเนี่ยบางคนโอ้ยไม่ได้หรอกผมเดี๋ยวผมไปกลับตัว14วันไม่ได้มันต้องได้เหรอปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้ไปเดินทุรงเราจะทำได้เชื่อในธรรมในคุณของพระพุทธเจ้ารัตนะอื่นไม่ประเสริฐเท่าธรรมรัตนะคือธรรมะที่เราจะนำไปปฏิบัติอย่าดูถูกตนเองว่าทำไม่ได้ในหลักการดูแลรักษาตนเองให้ห่างไกลจากโควิดจากโรคไปใกล้เจ็ดเราก็ทำได้อันนี้เชื่อในคุณของพระธรรมเลยเชื่อในคุณของพระสงฆ์ถ้าในพระสูตรท่านก็กล่าวถึงพระโสดาบันพระสกิทาอนาคาผู้ละผู้เข้าถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องแต่ในทางการปฏิบัติการเอาพระสงฆ์มาเป็นสรณะก็คือเอาท่านมาเป็นแบบอย่างในการที่เราจะปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันดีงามหรือว่าในการที่จะสืบในการที่จะรักษาตั้งแต่คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมโดยอาศัยพระสงฆ์คือเราในการที่จะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเอานิพพานไปหมดหรือว่าเอาความสำเร็จไปหมดถ้าเราปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามอริยมรรคปฏิบัติตามธรรมที่ท่านได้ตรัสไว้เราก็สามารถจะเข้าถึงเหมือนกันพระสงฆ์ก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเราก็เป็นคนเหมือนกันกับพระสงฆ์เนี่ยการสวดสาธยายรัตนสูตรเรื่องความเชื่อความศรัทธาประเพณีความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีความศรัทธาท่านอยากสวดก็สวดสวดสรรเสริญและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและลึกถึงคุณของพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อเราไม่สวดเราไปดูถูกเราใช้คำพูดหยาบคายโอ้ยบางทีฟังแล้วมันบาปเนี่ยการดูถูกพระรัตนตรัยโดยที่เราสำคัญตนผิดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันคือบางทีเนี่ยมันอยู่เฉยมันก็ไม่บาปเนาะแต่บางทีเราไปสำคัญผิดว่าตนเองฉลาดมากเนี่ยแล้วไปดูถูกการกระทำของคนอื่นโดยที่ไม่เข้าใจว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะส่วนหนึ่งที่มันเป็นกำลังใจถึงมันจะยังไม่ทำให้เกิดความสำเร็จหรือว่าป้องกันได้มันมีกำลังใจมันก็ยังดีเนี่ยอย่างผมก็ดีแม้แต่เด็กแขกไม่ได้รู้กันรู้เรื่องผสมภาษาบัญญัติมากมันให้เป่าหัวให้กระป้องมันเพียงมันเลยดีใจมันเนาะถามว่าไอ้มันดีใจน่ะมันมีความสุขมันก็มีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนเราเนาะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนแบบเพื่อนนั่นไงคือมันก็เป็นมิตรกับเราเนาะ
ถ้ามันมาแล้วมันมาหาเราให้เราช่วยโน่นนี่มึงจะมาไก่กูได้ไปไก่ได้มันไม่พอใจเหรอหาว่าเราพูดหาว่าเราไม่มีน้ำใจหาว่าเรามันสร้างเฮาจริงๆมันนี่มันดีอยู่เดินไปเห็นอาจารย์จรัญกูช่างเด้มันว่ากูยากก็ไปกราบไปหาเขาบอกน้องกูดีพวกจับหัวคนนั้นคนนี้ก็เวลาเดินไปเห็นอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญโอ้กันโมโหเหลืองยางมากแล้วมือตบหอยมันก็มีแห้งใส่บาตรให้มันเฮาเห็นบ่น่ะเอาบิณฑบาตมาปกติมีแต่ขายอย่างเช่นนี้เอาไปโปะใส่บาตรเอาพระเกลือใส่บาตรให้อาจารย์เนาะเพราะอะไรเพราะเราเป็นมิตรกับเขาอะบางเรื่องบางอย่างนี่มันอาจจะยังไม่เกิดความสำเร็จเกิดสติปัญญาแค่เราอยู่ร่วมกันด้วยความสุขเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยมันก็ดีอยู่เลยมีแต่คนจะมีปัญญาจะเอาปัญญามาฆ่ากันเนี่ยเอาปัญญามาดูถูกกันเอาความรู้เอาความหลงมาดูถูกเหยียดหยามกันเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยอันไหนมันดีอ่ะปัญญาที่จะนำให้ตนให้พ้นทุกปัญญาที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยอันนั้นไหนมันเป็นปัญญาที่สำคัญไม่ใช่ตนเองมีปัญญาแล้วคนอื่นโง่ไปหมดไม่ดีไปหมดปัญญาตนเองที่เราตนเองคิดว่าตนเองฉลาดตนเองเก่งไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ถูกกับเพื่อนไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนบดีมันอยู่คนเดียวมันมีปัญญาโดยความหลงไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงไปไหนก็เลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาเพราะอะไรเพราะเรามันไม่ลดทิฏฐิมานะความหลงความสำคัญตนถ้าใครสวดก็สวดก็ดีก็สรรเสริญและลึกถึงคุณพุทธเจ้าเป็นกำลังใจให้กันก็สาธุก็ดีถึงแม้ว่าการสวดนั้นมันจะป้องกันโรคโควิดไม่ได้มันจะรักษาโรคไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายถึงขนาดว่าอะไรเนี่ยถ้าเราตอกย้ำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจให้เกิดปัญญาเป็นกำลังใจให้นะสวดเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีญาณมีปัญญาหรือว่ามีฤทธิ์มีเดชเราก็ไม่รู้อ่ะอย่าไปดูถูกเรื่องเหล่านี้เราไม่เห็นน่ะไม่ใช่วิสัยของเราอ่ะผู้มีฌานวิสัยผู้ที่มีฤทธิ์พุทธวิสัยอย่างนี้ไม่ใช่ลำดับที่เราจะไปรู้เราจะไปดูถูกไม่ได้เป็นบาปแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าพูดถึงหลักพุทธศาสนาก็คือหลักของเหตุผลคนที่สวดก็ไม่ใช่จะเป็นหลงสวดแล้วมันจะปลอดภัยสวดแล้วมันจะไม่เป็นโรคเป็นภัยไปในที่ที่มันอันตรายหรือว่าไปคุกคีกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ใช่เด้โอ้ยผมสวดแล้วผมยังผมคล้องขังอะไรที่เราไล่ผมเจ็บตัวมีปัญหาโควิดโควัดใช้กับมาลดมันขึ้นมันสวดมันมันขึ้นเดี๋ยวจะไปสวดที่โรงพยาบาลไปแล้วไหมอย่างนั้นก็ไม่ใช่เด้แต่เรื่องความศรัทธาความเชื่อก็ใช่แต่เรื่องความไม่ประมาทก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องมีสติด้วยเป็นผู้ที่รู้จักป้องกันตนเองด้วยใครไม่เชื่อไม่สวดก็ไม่เป็นไรเราก็เอาคุณของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นเอาคุณของพระธรรมในการที่จะนำไปปฏิบัติตนเอาคุณของพระสงฆ์ผู้ที่จะรักษาตนให้มันถูกต้องที่จะนำตนให้สามารถป้องกันภัยแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ด้วยสติด้วยปัญญาที่มันเป็นสติปัญญาที่สามารถที่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองประโยชน์ทั้งคนอื่นและประโยชน์ภายภาคหน้าประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้ก็เลยขอพูดเรื่องสวดมนต์หน่อยนึงนะกี่โมงแล้วว่าจะพูด30นาทีเลยคือบางทีผมฟังเห็นข่าวที่แบบบางทีก็ไม่ใช่ว่ามันอารมณ์ขึ้นแต่มันบางทีมันก็มีความสะท้อนใจนะหาว่าพวกสวดมนต์เนี่ยงมงายสวดโง่ๆโดยเฉพาะคนที่ไม่เชื่อในเรื่องศาสนาไม่เชื่อในเรื่องพระรัตนตรัย
แห้งมันปากเนี่ยเอาพวกสวดมนต์เนี่ยสวดตายมันป้องกันบ่ได้ก็บ่ได้ว่าดอกมันป้องกันบ่ได้ก็ได้แต่มันสวดแล้วมันได้กำลังใจให้สวดเนี่ยมันสิผิดหยังสมบัติอย่างนั้นมันสิเป็นคนอื่นเดือดร้อนปากก็อยู่คนละปากมันไปยืมปากจากมันสวดสวดปากไปสวดกันสวดอยู่วัดสวดอยู่มองให้เป็นสวดจะไม่ให้ใช่ไม่ให้คนอื่นไปทำกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนอื่นคิดเหมือนตนเองทั้งหมดมันก็ไม่ใช่แต่ว่าพวกที่สวดก็จะไปว่าเขาได้ปะเนี่ยผู้ได้บทสวดเขาเป็นอย่างนั้นเจ้าก็ป้องกันเจ้าของเพื่อให้มันปลอดภัยเป็นกำลังใจให้กันคือเก่านะครับผู้สวดก็ดีผู้บทสวดก็ป้องกันตามหลักที่มันถูกต้องก็ดีนี่ผู้นึงก็มีสิมาบอกมาว่ากันไปซุ่มสวดไปว่าซุ่มบทสวดซุ่มบทสวดไปว่าซุ่มสวดไปมามันก็เลยมีแต่ซุ่มผิดกันนะสาธุอนุโมทนาขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายทางสายกลางงมกันยังกลางถนนไหนทางสายกลางก็คือรู้จักปรับอะไรที่มันพอดีหรือว่าอะไรที่มันอยู่ด้วยกันได้นั่นไหนคือธรรมะจะเป็นระดับสังคมในการเป็นอยู่ร่วมกันแล้วว่าจะเป็นระดับการปฏิบัติที่มันเหมาะสมที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์มันต้องมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยกันได้มันจึงจะได้ประโยชน์มันจึงจะไม่เสียประโยชน์มันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและทุกข์น้อยที่สุดและสามารถที่จะนำตนให้พ้นจากความทุกข์ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในพระศาสนาจงมาเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุไปพอนิดนึงนะพอนมุทนากับญาติโยมที่ดูแลอุปถัมภ์นะได้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันอายุทวงอารัตถทีโรวันนะทวงปฏิปันนะทวงสุขังสัทธาตามิทังวิสุขังโสปฏิคันจติอายุทัตตวะพารังวันนังสุขังจะปฏิปันนะI'm not afraid of the dark.